อยากซื้อหุ้นกู้ต้องรู้อะไรบ้างคลิปนี้เรามีคำตอบครับหุ้นกู้คือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนครับซึ่งจะแตกต่างจากพันธบัตรรัฐบาลที่เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลโดยหุ้นกู้เนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อระดมเงินทุนให้กับบริษัทเอกชนผู้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ครับสาเหตุที่บริษัทเอกชนออกจำหน่ายหุ้นกู้นั้นก็เพราะว่าสามารถจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ลงทุนเนี่ยถูกกว่าการจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารครับแล้วก็สามารถที่จะระดมเงินทุนได้ในปริมาณมากๆโดยที่บางครั้งเนี่ยหุ้นกู้ไม่จำเป็นจะต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันด้วยครับสำหรับผู้ที่ลงทุนในหุ้นกู้หรือผู้ที่ถือหุ้นกู้จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทผู้จำหน่ายหุ้นกู้นะครับซึ่งจะมีข้อดีคือ1จะได้รับดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาที่ถือหุ้นกู้ตัวนี้จนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนเลยครับไม่ต้องไปลุ้นกำไรขาดทุนของบริษัทเหมือนผู้ถือหุ้นสามัญครับ2ดอกเบี้ยที่จะได้รับนั้นก็จะสูงกว่าอัตราเงินฝากประจำของธนาคารครับและ3สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยต้องการเงินสดมาใช้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนก็สามารถที่จะไปจับคู่ซื้อขายหาคนมารับช่วงต่อในการถือหุ้นกู้ตัวนี้ได้ครับ4หากบริษัทผู้จำหน่ายหุ้นกู้ล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้เนี่ยผู้ถือหุ้นกู้สามารถให้ตัวแทนไปฟ้องเรียกร้องสินทรัพย์คืนจากบริษัทผู้จำหน่ายหุ้นกู้ได้โดยที่จะได้รับสิทธิ์ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ นั่นเองครับเพราะฉะนั้นหากนักลงทุนสนใจที่จะลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยก็ควรจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีกำไรสม่ำเสมอจะได้ไม่เสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้หรือว่าการล้มละลายนั่นเองครับควรเลือกหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยสูงและระยะอายุตราสารเนี่ยไม่นานเกินไปนะครับเพื่อในอนาคตนักลงทุนต้องการที่จะใช้เงินเนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของสภาพคล่องครับซึ่งวันนี้ผมก็มีหุ้นกู้ดีๆมานำเสนอแก่นักลงทุนผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ทุกคนครับซึ่งก็คือหุ้นกู้ของบริษัทวินเอเนอร์จีโฮลดิ้งจำกัดซึ่งประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมซึ่งเป็นพลังงานลมจากกังหันลม 100% ครับบริษัทวินเอเนอร์จีโฮลดิ้งจำกัดเนี่ยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง717เมกะวัตต์เลยทีเดียวครับกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้จากบริษัทวินเอเนอร์จีโฮลดิ้งจำกัดเนี่ยก็จะถูกจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งหมดเลยครับภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวหรือว่า PPA นั่นเองครับโดยปีล่าสุดที่บริษัทวินเอเนอร์จีโฮลดิ้งจำกัดสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มกำลังการผลิตแล้วเนี่ยครับบริษัทสามารถทำกำไรได้สูงถึง 5,800 ล้านบาทเลยทีเดียวครับรายละเอียดของหุ้นกู้บริษัทวินเอเนอร์จีโฮลดิ้งจำกัดครั้งที่1ปี2563ครบกำหนดไถ่ถอนในปี2565นะครับหรือว่ามีอายุหุ้นกู้ทั้งหมด1ปี9เดือนครับโดยจะจ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 6.25% ต่อปีนะครับหรือว่าคิดง่ายๆก็คือถ้าหากนักลงทุนลงทุนทั้งหมด1ล้านบาทเนี่ยนักลงทุนก็จะได้ดอกเบี้ยปีละ 62,500 บาทเลยทีเดียวครับหรือถ้านักลงทุนลงทุน10ล้านบาทเนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยสูงถึงปีละ 625,000 บาทเลยทีเดียวครับโดยหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนทุกๆ3เดือนด้วยครับจุดเด่นอีกอย่างนึงของหุ้นกู้ตัวนี้ก็คือเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ได้สิทธิ์และมีการแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วยนั่นก็หมายความว่าหากบริษัทล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้เนี่ยผู้ถือหุ้นกู้สามารถให้ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยฟ้องเรียกร้องสินทรัพย์คืนจากบริษัทผู้ออกจำหน่ายหุ้นกู้โดยที่จะมีสิทธิ์ได้รับสินทรัพย์คืนก่อนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์และผู้ถือหุ้นสามัญตามลำดับครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าทางบริษัทวินเอเนอร์จีโฮลดิ้งจำกัดเนี่ยจะทำการฝากเงินเข้าบัญชี Escrow Account ครั้งละ 1,000 ล้านบาททุกๆ7เดือนเมื่อเขากำหนดระยะเวลาไถ่ถอน1ปี9เดือนแล้วเนี่ยทำให้นักลงทุนไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่านักลงทุนจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนแน่นอนครับราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วยครับโดยจะเปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่17ถึง23ธันวาคมปีพ.ศ. 2563นี้ครับโดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นครับหากนักลงทุนท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่คุณอรรถชัยบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian เบอร์ติดต่อ026598103ครับอย่าลืมนะครับเบอร์ติดต่อ026598103ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ